โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีการทดสอบระบบท่อส่งน้ําบาดาลที่ได้มีการขุดเจาะท่อส่งน้ําบาดาลแล้วก็บ่อบาดาลน,นะครับจากนั้นได้มีการเดินท่อความยาวประมาณ2.5กิโลเมตรเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีการส่งมอบระบบส่งน้ําทั้งหมดเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลสุรินท์เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทางด้านของพลเอกธนเกียรติชอบชื่นชมผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ยืนยันนะครับว่าทางโรงพยาบาลสุรินทจะไม่เกิดวิกฤตน้ําขึ้นอีกนะครับเพราะว่าระบบท่อส่งน้ําบาดาน,นี้เป็นระบบน้ําถาวรโรงพยาบาลจะได้รับน้ําจากบ่อบาดาลทั้ง8บ่อผ่านการกรองลงถังน้ํา8ท่อวันละ960ลูกบาทเมตรหรือว่าเกือบ1ล้านลิตรนะครับซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการใช้น้ำสำหรับทั้งโรงพยาบาลเลยนะครับ